ที่วัดดอยพระบาทจะได้มีงานทอดกฐินซึ่งเป็นผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีได้พระราชทานคือทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำมาทอดมาถวายกับพระสงฆ์ที่วัดดอยพระบาทในวันที่4พฤศจิกายน2565ที่จะถึงนี้อาตมาภาพในนามประธานสงฆ์ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าปกฐินพระราชทานที่วัดดอยพระบาทในวันที่4พฤศจิกายนเวลาตั้งแต่ประมาณ10โมงเป็นต้นไปพระเจ้านางกอขอเจริญพรครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาร่วมถวายผ้าปกฐินพระราชทานในครั้งนี้โดยทั่วกันวัตถุประสงค์ในการที่ทางมหาวิทยาลัยในฝ้ารวมได้มาทอดกฐินในครั้งนี้ก็เพื่อในการยุรณะปฏิสังขรณ์ในส่วนของศาสนาวัตถุภายในวัดพระบาทมีความเจริญสืบต่อไปอาตมาขอเจริญพรมาณโอกาสนี้ขอเจริญพร